ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะนางเอกหน้าเป๊ะเตรียมเสิร์ฟช็อตจิ้นเรียกกระแสหลังเงียบสนิทเรื่องนี้เป็นของนางเอกหน้าเป๊ะคนหนึ่งชีสวยชีเลิศชีมีสังกัดนะซึ่งถ้าให้เปรียบเทียบชีถือว่าชีเป็นชื่อเสียงโด่งดังระดับแถวหน้าของวงการเลยก็ว่าได้แต่ช่วงหลังมามีจำกัดเพราะมัวแต่สแกนหมดที่ส่งตัวเองอยู่เลยมีงานออกสู่สายตาประชาชนน้อยแต่เพราะคุณภาพชีเลยยังยืนหนึ่งอยู่ได้เหมือนเดียนที่ยืนอยู่ท่ามกลางเรื่องแซ่บของคนดังเข้าเรื่องต่อด้วยความที่ชีมีคู่จิ้นซึ่งก็คุยกันเหมือนคู่จริงยอมรับว่างงสถานะของชีกับฮีคู่จิ้นมามากว่าอยู่จุดไหนก่อนหน้านี้จิ้นกันมีก่อนมีข่าวหากันกลับมาจิ้นอีกงงไปหมดสรุปคือไม่รู้จิ้นจริงแค่ไหนกี่เปอร์เซ็นต์แล้วปลอมกี่เปอร์เซ็นต์สรุปคือดูไปพร้อมกับเดียนแล้วกันว่าจะไปหล่นลงตรงจุดไหนประเด็นที่วันนี้ควรโฟกัสคือเดียนไปได้ยินนักข่าวตัวแม่คนหนึ่งของวงการบันเทิงเล่าว่าชีนางเอกมาสอบถามคนรู้จักที่สนิทถามว่าทำไงดีกระแสเงียบมากละครก็ยังไม่ออนแอร์แถมละครยังเป็นช่องที่เพิ่งเริ่มทำละครได้ไม่นานอีกก็เลยไม่รู้ว่าจะเปี้ยงไหมซึ่งก็ต้องรอลุ้นงานนี้เลยมีการสรุปเองสับเสร็จว่าควรสร้างกระแสสักหน่อยให้กรุบๆมีคนสนใจแต่การจะสร้างข่าวธรรมดาคงไม่ฟินพอดังนั้นต้องมีตัวช่วยซึ่งก็คือคู่จิ้นหรือคู่จริงของชีนั่นแหละซึ่งต้องช่วยกันทำมาหากินด้วยการออกมาโพสต์โมเมนต์เรียกกระแสความฟินไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีงานออกมาจะว่าไปก็เข้าใจชีนะการจะอยู่ในวัฏจักรบันเทิงได้นานๆก็ต้องมีการพูดถึงดังนั้นการเสิร์ฟโมเมนต์ก็เป็นทางเลือกที่ดีแฟนๆจะได้ไม่ลืมหน้าชีเอาเป็นว่าเรียนชอบและเชียร์แล้วกันอะไรไม่เดือดร้อนคนอื่นก็ทำไปเถอะแล้วยิ่งชีเป็นคนแสดงดีอีกหน่อยพอคนเห็นงานก็ไม่ลืมหน้าแน่นอนสู้ๆนะแต่ก่อนที่ทุกคนจะไปชมผลงานของชีกันนั้นเย็นก็ขอเชิญชวนให้ทุกคนรอดูช็อตสวีทและเขินอายของชีก่อนละกันอีกไม่นานคงมีมารัวๆเลยทีเดียว